ไปต่อกันเลยนะคะคุณผู้ชมกับเรื่องของน้ำใจของคนบันเทิงนะคะที่หลั่งไหลไม่ขาดสายค่ะก็ได้ออกมาช่วยเหลือทำสิ่งดีๆนะคะให้กับทีมแพทย์แล้วก็โรงพยาบาลต่างๆเพื่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 ด้วยล่ะค่ะเช่นเดียวกับเจ้าสาวป้ายแดงนะคะคุณจักรจั่นอคัมศิริที่ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะจูงมือเจ้าบ่าวคุณเควัฒนาจดทะเบียนสมรสไปนะคะล่าสุดก็ได้ถือโอกาสดีๆค่ะทำบุญวันเกิดล่วงหน้าเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ39ปีด้วยการซื้อเครื่องช่วยหายใจมอบให้กับโรงพยาบาลวชิรพยาบาลนะคะเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไปค่ะขณะที่พระเอกหนุ่มหล่อนะคะคุณสนยุคส่งไพศาลก็ได้ร่วมกับครอบครัวแล้วก็กลุ่มเพื่อนสนิทรวบรวมเงินบริจาคจำนวนกว่า 1,800,000 บาทนะคะสมทบทุนโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 มูลนิธิรามาธิบดีมอบให้กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะโดยคุณสนนะคะเขาก็ได้โพสต์ Instagram ถึงเรื่องนี้ด้วยความสุขใจค่ะพร้อมกับขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมให้การบริจาคนี้เกิดขึ้นด้วยค่ะด้านนักแสดงสาวมากความสามารถนะคะอย่างคุณแอนสิเรียมก็ได้ชวนลูกสาวสุดที่รักน้องนนนี่นนเลนลีนะคะมาร่วมส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วยค่ะด้วยการส่งมอบอาหารแทนใจกว่า100ชุดให้กับคณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติพร้อมกับขอบคุณนะคะที่ทำงานหนักเพื่อพวกเราทุกคนในช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้ไปฟังเสียงพี่แอนกับน้องนนนี่กันค่ะต้องบอกว่าเราสองคนนะคะก็มีความรู้สึกว่าดีใจแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมช่วยกันดูแลนะคะทั้งแพทย์แล้วก็พยาบาลทีมงานบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านเลยค่ะวันนี้ก็แบบว่าได้นำอาหารมามอบนะคะเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าแบบจะเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านพี่ๆพยาบาลนะคะเหนื่อยกันมากแล้วก็อยู่ในต้องบอกว่าเป็นความเสี่ยงเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างรอบๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หวังว่าแบบกำลังใจเล็กๆน้อยๆก็มามอบความสุขนะคะแล้วก็ดูแลทุกคนซึ่งแบบ